สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาลอตบรายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของคนรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมอะไรเป็นเหตุผลของการไม่กลับมาของเขาทำไมเขาถึงไม่กลับมาสักทีจะกลับหรือไม่กลับแน่จะยังไง มีคนขอมาอ่ะจอประเด็นเรื่องของคนรักเก่ากันนะจ๊ะมาวันนี้เน้นๆคนรักเก่าคนรักเก่านี่หมายถึงคนที่จะเลิกไปแล้วหรือบางทีเลิกไปเมื่อวานมาดีกันแล้วไปกลับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนรักเก่าได้นะจ๊ะอ่ะมากันที่ธาตุที่2ธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณก่อนว่าทำไมเราถึงเลิกกันล่ะทำไมถึงเลิกกันและทำไมความสัมพันธ์มันถึงเป็นคนรักเก่าใช่ เป็นดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูนะจ๊ะอ่ะมาขอดูความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณ2คนก่อนความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังๆซ่อนเร้นหรือเปล่าเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมหรือเปล่าเป็นความรักที่เรามีกันและกันไม่ใช่คนสองคนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะดูเขาก่อนนะเจ็ดถ้วยเขาขายฝันคุณหรอคะโอ้ทำไมเขาโดน10ดาบอ่ะคุณไปทำอะไรเขาล่มแม่ชุนจุนกุมลืมบอกธาตุใช่ไหมธาตุลมค่ะเมถุนตุลกุมบอกไปแล้วน่าจะโอเคโอ้ไพ่ของการที่ต่างคนต่างคิดไหมคะไพ่ใบแรกคุณอาจจะไปดีลคนกับคนที่เขาค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะคนเข้าหาเยอะด้วยโปรไฟล์ด้วยหน้าตาด้วยความมีเสน่ห์บางคนเป็นคนหน้าตาดีหน้าตาดีด้วยดูบุคลิกลักษณะมีเงินมีทองมีฐานะมีหน้าที่การงานดีคนเข้าหาเยอะเลือกได้เขาเรียกว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะอาจจะไพ่บอกถ้าไม่ใช่เป็นคุณก็คือเป็นเขาโอเคนะคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เคยเป็นเพื่อนกับคุณสมัยอดีตเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันรักของคุณนี้มันไปได้ยากเพราะอะไรเพราะใครบางคนอาจจะมาขายฝันไหมเขาขายฝันกับคุณหรือคุณฝันไปเองเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีความรู้สึกถึงการปิดบังซ่อนเร้นเลิกกันก็เจ็บนะเขานอนจมกองเลือดอยู่เหมือนกันนะจริงๆเขาอาจจะใฝ่ฝันกับคุณไว้ว่าเขาอยากได้คุณไปในสถานะที่เรื่อยๆเขาอยากเป็นความมั่นคงกับคุณนะในบางคนวางแผนการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปยาวๆเลยคนนี้แหละฉันแบบฉันโอเคละฉันคิดว่าคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนนี้คงจะเป็นคนที่สามารถจะเข้าอกเข้าใจฉันได้เขาฝันนะนี่เขาฝันแต่ว่าถ้าได้คุยกันแล้วเขารู้สึกถึงความพึงพอใจเขาเรียกความพึงพอใจต่อกันส่วนคุณเนี่ยหลงไหลได้ปื้มเลยแหละตัวเขาพึงพอใจแต่ตัวคุณน่ะหลงเลยแหละอารมณ์ประมาณนั้นแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปอย่างที่ฝันค่ะมันพังไปก่อนมันเลิกไปก่อนเพราะอะไรเพราะใครบางคนมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นเราไม่ค่อยพูดความจริงการสื่อสารน้อยมากระยะทางเป็นปัญหาการพูดจากันน้อยมากเพราะฉะนั้นต่างคนต่างจะคิดและเข้าใจไปคนละแบบอย่างหรือเปล่าทำให้คุณไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้พูดตัวเขาเองเขาอาจจะคิดเองว่ารู้กันเข้าใจกันเข้าอกเข้าใจกันไว้ใจกันอะไรอย่างงี้ป่ะอารมณ์เนี้ยเหมือนรักที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะรักแบบนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกถึงการไม่ตัดสินใจค่ะคุณอาจจะอึดอัดต่อความรู้สึกที่เป็นอยู่ในความรักครั้งนี้คุณอาจจะเจ็บมากกับความรู้สึกที่เป็นอยู่เหมือนกันในความรักที่คุณอาจจะคิดว่าเราอาจจะไปด้วยกันได้ดีจริงๆก็ได้แต่การกระทำไม่บังเกิดไม่เห็นการกระทำเลยไม่เห็นการ
ไม่เห็นการที่ใครบางคนจะกระทำอะไรที่มันเป็นการชัดเจนเลยบอกแล้วไม่มีสถานะไปเรื่อยๆไม่เราเป็นอะไรกันด้วยว่างก็คุยไม่ว่างก็ไม่คุยทักบ้างไม่ทักบ้างเขาคิดว่าคุณจะเข้าใจแต่คุณเข้าใจหรือเปล่าอ่ะคุณไม่เข้าใจค่ะคุณไม่เข้าใจแต่ฮาร์ดเพนเทสเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็คือรักรักมากเวลาเลิกก็ตัดแบบว่าเงาก็ไม่เหยียบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือรักครั้งนี้มันก็ผิดศีลธรรมผิดที่ผิดทางหรือไม่แน่ใจกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราจะเป็นคนสุดท้ายสำหรับเราแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่มีคำบ่งบอกไม่มีการแสดงออกที่ชัดเจนรักนะแต่ไม่ชัดเจนรักนะแต่ไม่มีสถานะรักนะเราเป็นอะไรไม่รู้การพัฒนาน้อยติดต่อกันบ้างอะไรประมาณนี้มันเหมือนคุณรู้สึกว่ากันกักคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนกักความรู้สึกไหมกักการกระทำไหมคุณรู้สึกได้เหมือนความไม่จริงใจค่ะเซนต์คุณบอกคุณได้เซนบอกคุณไม่เคยพลาดว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวก็ได้ในความสัมพันธ์นี้เซนคุณไม่เคยพลาดแล้วมันก็เป็นจริงไหมถึงทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นลงไปลมเมถุนต้นกุม The Lover 3มันมีใครบางคนที่รู้แหละว่ารักครั้งนี้มันไม่ได้มั่นคงหรอกรักครั้งนี้มันไม่โอเคหรอกบางคนจบไม่สวยด้วยนะคะจบไม่สวยก่อนจากก่อนไปอาจจะมีคำพูดส่งท้ายให้สะกิดใจใครบางคนรู้สึกถึงความอะไรอ่ะรู้สึกถึงความโมโหความอยากเอาชนะความรู้สึกของการที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนิ่งเฉยในการที่คุณจะทำหรือไม่การนิ่งเฉยมันบ่งบอกคุณรู้สึกได้มันบ่งบอกถึงความไม่สนใจไม่แคร์ไม่สนใจไม่แคร์ไม่ใส่ใจไม่ได้รัก หรือเราเป็นรักที่เขาไม่ได้เลือกเขาอาจจะไม่ได้มีคน2คน3คนเขาอาจจะไม่ได้มี3คนเขาอาจจะมี4มี5ด้วยซ้ำนั่นแหละมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องเกิดการทบทวนบางคนไปกลับกันหลายครั้งหลายรอบหลายหนจนใครบางคนต้องทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นคุณที่นั่งทบทวนความสัมพันธ์ที่นั่งมองถึงสิ่งที่เขาทำกับคุณไม่ว่าเขาจะทำหรือไม่ทำอะไรกับคุณนั้นคุณก็ลองคิดดูลองดูลองวัดดูว่าความรู้สึกที่เราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์กันแน่กับความสัมพันธ์นี้น่าจะเลยทำให้แยกจากกันบางคนทะเลาะกันใหญ่โตแบบทะเลาะกันด้วยคำพูดนะใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันแต่ไม่บางคนก็ใช้สงครามเงียบสงครามประสาทก็คือฉันเงียบคุณเงียบคุณเงียบฉันเงียบอาจจะมีคำพูดที่แน่แน่เน็บแนมใส่ไปบ้างอารมณ์นี้นี่คือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคนที่คุณดีลด้วยอาจจะราศีไฟเมษสิงห์ธนูค่ะเมถุนน้ำกรกฎมีนพิจิกพฤษภเด่นประสบการณ์มังกรโอเคไหมอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันหลังจากเลิกกับคุณไปชีวิตเขาสบายดีไหมคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาสบายดีไหมคิดถึงคุณบ้างไหมเขาอยากกลับมาไหมอะไรเป็นสาเหตุที่ทำไม่ให้เขากลับมาหรือเขามีคนอื่นไปแล้วหรือเขาหมดใจหรือเขาไม่มีใจตั้งแต่แรก เดี๋ยวไปดูชีวิตเขากันไปดูชีวิตเขากันว่าชีวิตเขาเป็นไงบ้างชีวิตที่ต่างคนต่างไม่มีคุณรักเขาการเวลาการอ่านนะคะไพ่คือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นมันจะสลับกันได้ในบางครั้งนะคะไม่ใช่ดวงโดยตรงๆน้อยครั้งที่จะดูดวงส่วนตัวแล้วไพ่สลับแต่อันนี้คือไพ่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะจ๊ะเขาชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเหรอชีวิตเขาโอ้ทะเลาะกับใครมาไม่รู้คนนิ่งๆนะคนที่คุณดูด้วยเนี่ยไม่ทำอะไรนิ่งๆเฉยๆทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะเขาน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วค่ะตัวจริงกักชอบกักชอบอ่อยชอบหวานชอบแอล the date โอ้มีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้ได้จบสิ้นกับเขาลงไป
ใช่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์สิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้คือเดินออกจากความรู้สึกเขารักใครสักคนนั่นแหละไม่รู้คุณหรือใครการรักใครสักคนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะเพื่อนที่ทํางานผู้หญิงถ้าไพ่นี้เป็นผู้หญิงผู้ชายรายล้อมถ้าไพ่นี้เป็นผู้ชายผู้หญิงรายล้อมเขาเช่นเดียวกันโอ้คนมีเสน่ห์เนาะคนรักเยอะถามว่าอาจารย์ทำไมเขามีคนรักหลายคนคนเจ้าชู้รักคนได้ทุกคนล่ะค่ะคนเจ้าชู้อยู่ใกล้ใครก็หวั่นไหวไปทั้งนั้นอยู่ใกล้ใครก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะไม่แน่แปลกใจอะไรเลยแต่ความรู้สึกของเขานะตอนนี้กำลังตัดขาดจากความรู้สึกตัดใจจากใครบางคนนะคะมีเดทขึ้นมาตรงนี้จัสเมนต์คือจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเขาน่าจะมีตัวจริงนะตัวจริงเลยหมายถึงตัวที่คนที่เป็นภรรยาถ้าเป็นผู้ชายก็คือภรรยาเขาน่าจะมีตัวจริงและสารสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเช่นคนที่ทำงานเดียวกันคนที่ติดต่อประสานงานด้วยคนในที่ทำงานเดียวเจ้านายลูกน้องได้นั่นแหละทำให้ชีวิตเขาเกิดความยุ่งยากลำบากใจเขากำลังจะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้ถ้าเขามีความสัมพันธ์ใหม่กำลังจะจบสิ้นกับความสัมพันธ์ใหม่นะจ๊ะกำลังจะจบสิ้นกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ออกไปแต่คนคนนี้เป็นคนนิ่งจริงๆนะใช้สมองมากกว่าใช้ใจดูผิวเผินเนี่ยดูภายนอกเนี่ยเขาดูเข้มแข็งดูไม่รู้สึกรู้สาไม่เจ็บไม่ทุกข์ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นชาโหดร้ายอ่ะแต่จริงๆในใจเขาไม่เจ็บนะเจ็บกับความรู้สึกเจ็บกับการจากไปจริงๆอยากจากไหมไม่ได้อยากจากแต่เกิดการทะเลาะเบาแหวงเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจและอีโก้รุนแรงเขาอีโก้สูงกับใครในที่นี้ไม่รู้ว่า 2-3 คนเลยเนี่ยวุ่นวายอรมโอนรำหมานโอนระเวงไปหมดเลยในที่นี้เดดเดี๋ยวอาจารย์มองถึงความรักที่มันการกำลังอยากปลดปล่อยกับใครบางคนที่เกิดปัญหาด้วยใครบางคนที่ชวนทะเลาะใครบางคนที่เป็นประเด็นนะโอเคไหมอ่ะคุณอาจจะดีลกับเดอะเดทราศีพฤศจิกค่ะไปดูเขาสิเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมความรู้สึกของเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเดมเพลอร์โอ้โหคุณอาจจะดีกว่าราศีเมษค่ะเดมเพลอร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้สูงจัดด้วยโปรไฟล์ของเขาด้วยหน้าตาของเขาเขาเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลฉันสั่งคนอื่นได้นะแต่คนอื่นมาสั่งฉันไม่ได้ทุกความสัมพันธ์หรือทุกคนใครก็ตามหมายถึงต้องอยู่ในการคอนโทรลของเขาได้นะถ้าคุณไม่อยู่ก็ได้แต่ก็คุณก็จะไม่มีความสัมพันธ์นี้ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาเอาคุณไม่ลงอ่ะมองดูเขาเอาคุณไม่อยู่คุณเป็น The Empress เขาเป็น The Emperor เพราะฉะนั้นเขามองถึงความสัมพันธ์ที่คุณมิอาจคอนโทรลได้คุณเป็นตัวของตัวเองด้วยหน้าตาด้วยฐานะด้วยศักดิ์ศรีอีโก้The Emperor กับ Empress เป็นไพ่คู่และเป็นไพ่พระราชากับ The Empress เนี่ยเป็นราชินีจักรพรรดิเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถือไพ่ใบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Emperor กับ Emperor Emperor เป็นไพ่ใหญ่ถึง Emperor ขึ้นมาถ้ามาประกบกับ The Empress เมื่อไหร่เขาเรียกว่าผู้ชายคนนี้ต้องยอมอยู่ใต้เขาเรียกพ่อบ้านกลัวเมียหรือคนที่กลัวเมียหรือคนที่เกรงกลัวเราถามว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอาจจะมองว่าคุณไม่เอาเขาแล้วก็ได้เพราะคุณก็มีดีอ่ะเพราะคุณก็มีศักดิ์ศรีเพราะคุณก็มีอีโก้เพราะคุณก็มีหน้าตาทัดเทียมฐานะทัดเทียมคุณไม่ต้องง้อเขาเรื่องใดๆเลยคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอยากกลับมาหาไหมอยากพูดคุยด้วยค่ะอยากคุยด้วยนะอยากคุยด้วยอยากติดต่ออยากสื่อสารแต่บางคนไม่ได้พยายามบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์ด้วยถามว่าทำไมล่ะ Page of Cup เขากลัว
กลัวคุณไม่ตอบรับคนจริงๆ Employer เนี่ยมองดูเป็นคนบางคนนะดูเข้มแข็งดีดูฐานะหน้าที่การงานดีแต่มีความกลัวไม่ได้กล้าอย่างเงี้ยหรอกไม่ได้กล้าเผชิญกับความเป็นจริงกลัวการถูกต่อว่ากลัวการเขาเรียกว่าไม่ได้มั่นใจหรอกทำมั่นหน้าไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มั่นใจมากหรอกบางคนน่ะนะเขารู้สึกถึงความยังรักและผูกพันกับคุณอยู่นะใช่เดี๋ยวโรเวอร์ยังรักและผูกพันอยากกลับมาไหมอยากกลับมาสิทำไมจะไม่อยากกลับมาแต่ว่าไม่ทำหรอกก้าวถ้วยคือมองถึงแบบคนเนี้ยเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนดีสำหรับเขาดีมากๆโปรไฟล์ดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วอะแต่คุณนังหาที่เป็นฝ่ายเลือกแล้วนะตอนเนี้ยคุณอาจจะไม่เลือกเขาอีกแล้วก็ได้โดยการที่เขาทำอะไรกับคุณหรือไม่ทำอะไรกับคุณที่ผ่านมาเขารู้ตัวนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวเขารู้ตัวแต่ว่าเขาก็รู้ว่าการกลับไปง้อคุณนั้นอาจจะไม่เป็นผลสำเร็จอาจจะหน้าแตกกลัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากกลับมาไหมยังรักอยู่ยังอยากได้อยู่ยังมีความรักอยู่ตรงนี้แต่ไม่ทำสิ่งที่ทำคืออะไรก้าวถ้วยฉันอยู่ได้ฉันก็มีคนอื่นเยอะแยะฉันไม่มีเธอฉันก็มีใครมากมายไก่กองมันหน้ามันโหนกมันตาตัวเองนั่นแหละประมาณนั้นเขาพยายามไปโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความสำเร็จเหมือนเขาอาจจะถ้าเขาส่องคุณอยู่นะจากที่มองในไพ่ถ้าเขาเห็นคุณเขาจะเห็นพัฒนาการกับชีวิตของคุณเห็นพัฒนาการคืออะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงอะขอโทษนะอย่าสิลูกอย่าทำน้องอย่าทำน้องโอ้ยตัวเล็กขอโทษทีค่ะแมวอาจารย์ตีน้องน้องตัวเล็กอ่ะเขาเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของคุณเช่นคุณอาจจะดูดีขึ้นสวยขึ้นมีสตางค์ขึ้นรวยขึ้นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของคุณมากยิ่งขึ้นจนไม่กล้าแล้วเขาอาจจะคิดว่าออกคุณก็มีดีขนาดนั้นก็คงไม่เลือกเขาหรอกนะก็คงไม่อยู่ตรงนี้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมอ่ะอะไรที่ทำให้เขารู้ถึงอะไรที่ทำให้เขารู้ถึงการไม่กลับมาง้อคุณอะไรที่ทำให้เขารู้สึกถึงมันขวางกั้นไว้ถ้าอยากกลับมาง้อทำไมไม่ง้อล่ะอะไรอะไรที่เป็นประเด็นของการไม่อยากง้อไม่อยากกลับมาล่ะทั้งที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมากขึ้นก็ได้ดังขึ้นรวยขึ้นบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์ดูมีฐานะขึ้นอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่อยากกลับมาเพราะอะไรเขากลัวจนรวยไม่เท่าคุณเหรออะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักเขารักคุณนะจากที่มองในไพ่เขารักคุณนะถ้าไม่รักไม่เครียดหรอกไม่รักก็ไม่ถูกหรอกหรืออาจจะคุณอาจจะไปไกลเกินเอื้อมแล้วก็ได้อะไรเป็นสาเหตุสามดาบสำหรับอะไรเป็นสาเหตุอาจารย์มองว่า1ตัวเขาเองเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสงานและเงินตัวเองเป็นหลักเหมือนกันแล้วเขาก็มุ่งมั่นกับการงานของเขาเพื่อสร้างตัวตนเช่นเดียวกันแต่ถามว่าอะไรเป็นสาเหตุเพราะเขารู้ว่ารักนี้ไม่ได้มีกันเราแค่2คนมันเปล่าประโยชน์ไหมถ้ากลับมาแล้วคุณไม่เซเยสกับเขามันเปล่าประโยชน์ไหมถ้าง้อแล้วคุณไม่โอเคมันดูเสียศักดิ์ศรีนะอีโก้ดูอีโก้มันดูเป็นคนที่แบบเสียท่าไม่ได้เสียหน้าไม่ได้อะเสียหน้าไม่ได้อะประมาณเนี้ยนั่นแหละหรือเขาอาจจะมองว่าตอนนี้คุณไปไกลแล้วรวยกว่าเขาเยอะเงินเขาไม่ถึงคุณหรอกหรือเขาอยากได้เงินจากคุณอาจเขาอาจจะมองว่าคุณเขาอาจจะอยากพึ่งพิงคุณก็ได้นะอารมณ์นี้อ่ะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคะคนเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคนที่เขาคุยด้วยเป็นไงเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคนที่เขาคุยด้วยเป็นไงความสัมพันธ์ของเขามีคนอื่นนอกจากคุณอีกไหมว่างั้นเถอะใช่มีสิจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอ ก็คงมีคนเข้ามาประปรายนะคะมีคนมาให้เลือก7ถ้วยเนี่ยถ้วยมาให้เลือกเพียบเลยแต่ถามว่าคนที่เข้ามาใช่หรือยัง
พราะเขายังมีตัวเลือกอีกเยอะ7ถ้วยเลยทีเดียวนะไหน7ถ้วย9ถ้วยคนนี้ไปคนใหม่มาคนนี้ไปคนใหม่มาคนนี้ไปคนใหม่มาเพราะฉะนั้นมีมาเรื่อยๆค่ะแต่ถามว่าเซเย็ดกับคนคนใหม่แล้วยังอยากเริ่มต้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ค่ะไม่เวิร์คค่ะไม่เวิร์คและคุณกับเขาล่ะหมดบุญวาสนาหมดกรรมกันแล้วหรือยังหมดบุญวาสนากันแล้วหรือยัง The Chariot ไพ่บอกว่ารอค่ะรอจังหวะเขาอาจจะมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราเป็นคู่มันก็ไม่ได้หนีไปไหนเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็กลับมาอยู่ดีมันเป็นความสุขชาริออตไม่ใช่ชาริออต The Wheel of Fortune Wheel of Fortune มันเป็นไพ่ของจักรวาลที่ไม่สามารถคอนโทรลได้อะไรที่อยู่ในชีวิตก็คืออยู่เรามาเจอกันเพราะเรามีกรรมร่วมกันแต่เราหมดบุญหมดกรรมมันก็ต้องจากกันไปเองเพราะฉะนั้นเขาคิดอยู่ตรงจุดนี้ว่าก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าอยากมาก็มาน่ะถ้ามันใช่คู่ก็คงอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่คู่มันก็ไปเองอารมณ์เนี้ยน่ะจ๊ะก็ไม่ทำอะไรค่ะยังไม่ได้บทบุญบทกรรมรอจังหวะระยะเวลาเท่านั้นค่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาอยากคุยด้วยคุณคือคนที่ทำให้เขาเจ็บคุณไม่เคยไว้ใจเขารู้สึกได้แต่เขาก็ทำตัวไม่น่าไว้ใจนี่นาถูกป่ะถ้าฝากบอกได้เขาน้อยใจคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้พูดออกไปแต่เขาน้อยใจคุณน้อยใจในการกระทำเหมือนเขาอาจจะมองว่าเขาอยู่กับคุณเขาไม่ได้มีค่าสำหรับคุณก็ได้ต่อให้คุณทำอะไรคุณคิดว่าคุณทำเยอะคุณทำมากหรือคุณใส่ใจมากแต่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเหมือนคนบางคนที่อยากได้จากคนอื่นอ่ะเธอทำน้อยเดียวเองนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อีกอยากได้อีกเนี่ยประมาณอย่างเนี้ยแต่คุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะโอเคอ่ะจุดจบของความสัมพันธ์นี้ค่ะจุดจบของความสัมพันธ์นี้ทนใช่ View of Fortune จุดจบของความสัมพันธ์นี้รอโชคชะตาอย่างเดียวรอตอนนี้ทำอะไรได้บ้างไปทำงานทำการไปทำงานทำการไปทำตัวเองให้มีค่าไปทำชีวิตตัวเองให้ดีไปทำชีวิตให้ไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยหลังเพราะฉะนั้น View of Fortune มาอย่างเงี้ยก็คือถ้าใช่คู่ปล่อยไปตามกรรมถ้าใช่คู่ก็กลับมาเหมือนอย่างที่เขาคิดแหละให้คุณคิดแบบนี้บ้างถ้าใช่คือกลับมายังไงก็วนกลับมาค่ะไพ่แบบนี้คือการวนกลับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปแล้วไปรับถ้ากลับมาก็คือคู่ไม่ได้เป็นคู่แท้คู่เทียมคู่สร้างคู่สมมีหลายคู่มากแต่ถ้าเขาวนกลับมาอีกครั้งมันอยู่ที่คุณจะพิจารณาแล้วนะตอนนั้นว่าคุณจะเอาไม่เอาตอนนี้ได้แต่รอคอยได้แต่ทำใจได้แต่บาลานซ์จิตใจแค่นั้นเองทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะทำนะง้อเขาก็มาแล้วถ้าคุณอยากทำแค่นั้นเองนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ